เจสัญญางเปลี่ยนเส้นทางชีวิตนะครับสู่งานตำรวจรัฐควีนส์แลนด์หล่อเท่ไม่เปลี่ยนเจสัญญางนักร้องนักแสดงยุค90นะครับเจ้าของเพลงฮิตคิดถึงกันบ้างไหมที่ยังติดปากแฟนเพลงจนถึงปัจจุบันนะครับได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตครั้งสำคัญในปี2565นะฮะโดยการสารฝันในวัยเด็กให้เป็นจริงโดยสอบเข้ารับราชการตำรวจแห่งรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียบ้านเกิดของคุณพ่อนะฮะด้วยความมุ่งมั่นและความพยายามจนประสบความสำเร็จเจสัญญางดำรงตำแหน่ง Senior Protective Services Officer นะครับทั้งนี้นะฮะเจสัญญางได้โพสต์ข้อความที่ทำตามความฝันได้สำเร็จนะครับโดยระบุว่าถ้าพ่อกับแม่ผมยังมีชีวิตอยู่ท่านคงดีใจมากเพราะการสอบเข้าหน่วยราชการไม่ใช่เรื่องง่ายแต่วันนี้ผมทำสำเร็จแล้วครับฝันที่เป็นจริงแม้ว่าเจสัญญางนะครับจะห่างหายจากวงการบันเทิงและไม่ค่อยมีเวลามาอัปเดตชีวิตในโซเชียลแต่แฟนๆก็ยังคงติดตามและชื่นชมเขาเสมอและบทบาทตำรวจที่ต้องการความทุ่มเทเช่นนี้แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของหนุ่มเจสัญญางในการสร้างคุณค่าใหม่ให้กับชีวิตและสังคมอย่างแท้จริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ